ค่ะคลิปนี้เรามาทำกลีบดอกรักเพื่อไปร้อยมาลัยนะคะอันนี้เราจะใช้กระดาษเช็ดมือนะคะกระดาษเช็ดมือประมาณนี้นะคะที่มันเป็นดึงออกมาแบบนี้ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่มันเป็นหนาๆนะคะนี่เป็นกระดาษเช็ดมือประมาณนี้นะคะขนาดถ้าเป็นกระดาษเช็ดมือของกล่องห่อประมาณนั้นก็จะมีขนาดที่เท่าๆกันอยู่นะคะแล้วก็เอามาตัดอันนี้ตัดให้ได้4ชิ้นนะคะประมาณนี้1 2 3 4นี่ตัดให้ได้4ชิ้นเสร็จแล้วเราใช้ไม้จิ้มฟันขนาดเล็กนะคะไม้จิ้มฟันขนาดเล็กแล้วก็จับขึ้นมานะคะจับขึ้นมามันเป็นเหมือนกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่นะคะเอาด้านไหนก็ได้น่าจะเท่ากันอยู่เนาะดูประมาณว่าเท่าๆกัน2ครึ่งประมาณ2ครึ่งเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ม้วนจับม้วนอย่างนี้นะคะม้วนเข้ามาเสร็จแล้วเราก็เอากาวแตะๆตรงนี้นิดนึงแล้วก็หมุนเข้าทำเป็นหลอดไว้ก่อนก็ได้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาหมวนนะคะเป็นหลอดๆอย่างนี้ก่อนก็ได้ขั้นตอนแรกมันจะได้ง่ายไม่ต้องไปเหนียวเสร็จแล้วเราก็เอามาหมวนนะคะตรงเราหมวนเอาให้รอยพับรอยชนนะคะตรงที่เราทากาวนี้ไว้ข้างในแล้วก็จับบางอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็หมวนเข้ามาทากาวบางๆนะคะไม่ต้องเยอะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะประมาณ2มิลนี่แหละเหลือไว้แค่นี้นะม้วนลงมาเลยเนี่ยค่ะเหลือไว้แค่นี้กดให้มันติดด้านนี้ค่ะกดให้ติดแล้วก็ดึงออกได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวครูทำต่อเลยนะก็เอาไม้จิ้มฟันเดี๋ยวค่อยไปนี่ไอ้ตรงนี้อย่าทำยาวนะคะเพราะว่าทำยาวเดี๋ยวเวลาเราแทงเข็มแล้วมันแทงไม่เข้ามันเป็นกระดาษหนาตรงนี้นะคะเอาแค่นี้พอ2ประมาณ2มิลหรือน้อยกว่านะคะพอให้มันไอ้นั่นได้นะคะนิดเดียวเสร็จแล้วก็ใช้ฟอลาเทปสีขาวเราตัดประมาณ2ไม่เกิน3เซนอ่ะประมาณ3เซนติเมตรนะคะตัดประมาณ3เซนติเมตรประมาณ3เซนติเมตรนะคะเนี่ยนะเสร็จแล้วดึงยืดออกนิดนึงปึ๊บเราจะทำอย่างนี้ไว้เยอะๆก็ได้เนาะเราม้วนเสร็จแล้วก็ทำตัวนี้เป็นขั้นตอนที่2นะคะเราค่อยมาจับฟอลาเทปเพราะว่าฟอลาเทปมันเหนียวแล้วมันก็จะพันไอ้กระดาษเรายุ่ยพันอย่างนี้นะคะแล้วก็ม้วนเลยให้มันถูกข้างบนตรงคอมันนี้ด้วยนะกดๆไว้นิดนึงเนี่ยค่ะตรงคอนี้ให้แน่นๆแน่นเดี๋ยวร้อยแล้วมันหลุด
นะคะประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะอันนี้กาวยังไม่ค่อยแห้งเสร็จแล้วในลักษณะของดอกรักหัวมันจะเดี๋ยวครูหาดอกรักก่อนโอเคกลับมาค่ะอันนี้เห็นไหมคะลักษณะของก้นดอกรักมันจะเป็นแบบนี้ไหมเดี๋ยวเรามาบีบกระดาษให้ได้ประมาณนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะบีบกระดาษนะคะเราจะใช้ครีมบีบนะคะครีมบีบบีบเข้าไปอย่างนี้นะให้ตรงหัวตรงนี้มันโผล่ออกมาจากครีมนิดนึงนะคะงั้นเดี๋ยวมันจะแบนมันจะไม่มีส่วนโค้งนะคะตรงนี้นะแล้วก็บีบลงไปเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นส่วนนี้นะคล้ายๆกันไหมมานี้นะไหมคะเราร้อยให้มันเห็นแค่นี้นะคะได้แบบนี้นะหัวให้มันเท่าๆกันเหมือนไม้ก๊อปเลยประมาณนี้นะคะกรณีเดี๋ยวเด็กๆถามกรณีไม่มีครีมแบบนี้ทำไงไม่มีครีมแบบนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวครูเสริมให้มาค่ะพอดีครูไปหยิบครีมนะคะเราจะใช้ตัวนี้หนีบก็ได้หรือจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะกรณีใช้ตัวเนี้ยเราจะเจ็บมือนะเวลาเราเอาเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะต้องใช้แรงมือเนี่ยบีบอย่างนี้เห็นไหมเราจะต้องใช้มือกดมันเจ็บกดดอกสองดอกไม่เป็นไรกีบสองกีบถ้าไม่มีใช้ครีมแบบนี้ลูกนะแล้วทำยังไงตรงนี้มันจะดำนะเราก็ไปทำความสะอาดให้มันแปะพันไว้กรณีเราไม่มีไอตัวครีมตัวนั้นนะตรงนี้มันจะเรียบๆเห็นไหมอย่างนี้มันหาง่ายไงร้าน20 บาทก็มีแบบนี้เนาะนี้ก็บีบได้เลยเนี่ยสมมติว่าอันนี้คุยยังไม่ได้นั่นนะแล้วก็บีบอย่างนี้นี่ยังไม่ได้ใส่ไม้ก็บีบได้เลยเหมือนกันนะคะปึ๊บได้เหมือนกันนะคะกรณีที่เราบีบเป็นนานๆเนาะมันจะเหนียวเนาะเพราะว่ามันมีฟอลลาเทปให้เราใช้แป้งนะคะแป้งฝุ่นโรยนะคะแป้งฝุ่นทากองไว้ข้างๆเลยแล้วก็ทาตรงนี้นะมันจะเหนียวฟอลลาเทปไงนะคะแล้วมันจะหนืดหนืดมันจะทำให้งานเสียนะก็หนีบนะคะโอเคนะมาต่อกันค่ะพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วทำไงคราวนี้ก็จุ่มกาวอันนี้ครูแนะนำให้ผสมสีเขียวนะสีเขียวอมเขียวนะเพราะว่าตัวเนี้ยครูทำเป็นตัวอย่างนี้ครูยังไม่ได้ผสมสีนะคะให้ผสมสีเขียวอ่อนๆ นะคะสีเขียวหยดลงไปในกาวเลยอันนี้ครูจะใช้วิธีการจุ่มเลยอย่างนี้ลักษณะสมมติว่าเราผสมกาวเสร็จเนาะก็จะจุ่มแบบนี้นะคะจุ่มขึ้นมาเลยเสร็จแล้วก็เอามาปาดใส่ฟองน้ําที่มีกาวนะหมุนเลยค่ะอย่าให้มันเลยไม้นะถ้าเลยไม้เนี่ยมันจะดึงออกยากลูกนี่นะคะก็ได้แบบนี้นะแล้วเราก็ไปตาก
ไปตากแห้งไปตากแห้งจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ครูจุ่มรอบเดียวถ้าใครต้องการให้มันวิ้งวิ้งก็สองรอบก็ได้นะคะได้แบบนี้ก็พร้อมเอาไปร้อยได้เลยนะคะกลับมาต่อกันค่ะพอแห้งแล้วเราก็ดึงออกจากไม้นะคะถ้ากรณีเราหมุนเนี่ยมันไม่โดนไม้มันก็จะหมุนออกได้ง่ายๆนะคะนี่ก็ถอดออกหมุนออกนะคะหมุนเอาโอเคเสร็จแล้วเราก็จะมาบีบให้มันแบนด้วยครีมเหมือนเดิมถ้ามีตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้นะคะบีบถ้ามีตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้บีบนะคะแล้วก็จะบีบอันนี้ก็ใช้แป้งช่วยด้วยนะคะบีบให้มันแบนเพื่อที่จะได้ร้อยง่ายๆถ้าเป็นไอ้ดอกรักเขาก็จะร้อยตรงป่องๆมันเนาะอันนี้เราบีบให้มันแบนๆไปก่อนโอเคประมาณนี้มาดูวิธีร้อยกันนะคะอันนี้จะร้อยมาลัยซี่5หลักหรือว่า3 2นะคะแล้วก็ร้อยกีบลงมาให้มันเสมอกันอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็รูดลงอาจจะต้องใช้วาสลีนช่วยนะคะเวลารูดออกจากเข็มจะได้ง่ายนะคะก็1ค่ะพอร้อยได้ขนาดความยาวตามที่ต้องการแล้วเนาะเราก็จะมารูดออกจากเข็มนะคะใช้ได้ร้อยมาลัยเส้นคู่ใช้ครีมช่วยอ๋อเดี๋ยวเราทาวาสลีนใต้ก้นนี้นิดนึงปึ๊บรูดมาหาได้ด้วยนะคะนี่นะกำไว้แบบเหมือนแบบเดียวกันกับรูดมาลัยสดนะคะกำไว้ลองดูเนาะไม่รู้ว่ากาวที่ทีนี้กาวน่าจะไปติดเข็มนี่ค่ะยังกำไว้อยู่นะยังกำไว้อยู่เดี๋ยวมันจะแตกแถวตัดได้ซึ่งนี่ค่ะมันไม่ได้อ่อนนิ่มเหมือนกับของจริงเนาะก็ให้ระมัดระวังเรื่องการดึงเดี๋ยวเราค่อยจัดตรงนี้นะเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้